ผมเตียห้องว่าคนหรือว่ามนุษย์ก็กลับไปเบียดเบียนบีทายังพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆเช่นป่าไม้ต้นไม้ใหญ่ๆในป่าในเขาล้มกันละเนระนาดเอามาทำเป็นสินค้าเอามาทำเคหสถานเสร็จเรียบร้อยแล้วป่านั่นก็ล่มก็โล่นไปเวลาฝนตกแทนที่จะประทังหรือพอที่จะบรรเทาความรุนแรงของกระแสน้ำมันจะช่วยซึมซับน้ำเหมือนสมัยตะก่อนกลับกลายเป็นบ่มีละมันก็จะเป็นสภาพลงสภาพล้นน้ำก็หลั่งไหลหลากไหลมาโดยบ่คล้องแวะคล้องปานอย่างสักอย่างสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินยุบดินสไลด์สาธุชนทั้งหลายความผันผวนปลวนแปรของสภาพโลกถึงวันนี้เฮาจะเห็นได้อย่างต่อเนื่องท่านทั้งหลายติดตามต่อไปเรื่อยๆเช่นอย่างแผ่นดินแยกแผ่นดินยุบอย่างนี้นะมันก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเพราะเราไปฝืนธรรมชาตินะเราไปฝืนธรรมชาติเช่นอย่างการเข้าทำลายตัดไม้ทำลายป่าอันนี้เราหัดได้ชัดเลยป่าจากอดีตนั้นมีพื้นในประเทศไทยเรามีพื้นที่ป่าประมาณ 60-70% ประเดี๋ยวเสี่ยงไปละเหลือประมาณ20%30%ก็แสดงให้เห็นว่าการฟูมฟักรักษาต้นไม้ใบหญ้าที่จะพึงบังเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตกาลนั้นค่อนข้างจะต้องใช้เวลาแต่มันก็มีเหตุเผชิญภัยต่างๆต้นไม้ถ้ามันยังน้อยอยู่เวลาเข้าสู่หน้าแล้งมีการจุดไฟไฟก็ไม่ทำมือต้นไม้เหล่านั้นก็หมดมุ้ยไปปีหน้าก็ตั้งเก้าใหม่มันก็เลยบ่เป็นป่าสักเตื่อในที่สุดเมื่อเป็นป่าเสื่อมโทรมรัฐบาลก็ประกาศเป็นป่าเสื่อมโทรมให้ชาวบ้านเข้าไปทำมาหากินได้ตอนนั้นมันก็จะเป็นป่าโล่งมันก็จะเป็นพื้นที่ทำกินไปละความเป็นป่าก็หายไปอันนี้ประการหนึ่งแถมประการหนึ่งน้ำน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงวิถีชีวิตบอกว่าคนบอกว่าสัตว์บอกว่าพืชก็ต้องอาศัยน้ำเหมือนกันเมื่อเป็นเจ้าอี้ปุ๊บก็ทำให้ภาวะความเป็นอยู่ในเรื่องของการดูแลเรื่องน้ำมันค่อนข้างจะบางเบาไปแต่ก่อนนี่เฮาใจน้ำบ่อขุดน้ำบ่อแต่ละบ้านแต่ละจองก็จะมีน้ำบ่อน้ำบ่อเปิ้นห่อบ่อน้ำตื้นตักกินกันตักอาบตักสำระสะสางกันเป็นธรรมชาติวิสัยของคนเฮาโอ้มันเป็นธรรมชาติที่รู้สึกว่ามีความสวยงามมีความรื่นรมน่าอยู่แต่ปัจจุบันนี้บ่อน้ำเหล่านั้นกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำบ้านไปเหรอละถ้าบ้านใดมีบ่อน้ำทมก็ทมบ่ได้นะก็จะเจอข้อหาคืดบ้านคืดเมืองหาเหมาะก็เลยห้างไว้จะเอาฝามาปิดพ่องเอาอันยังอื่นมาแปลงมาประดับประดาพ่องก็ยังคงเป็นบ่อน้ำเต็มน้ำบ่มีละเขาเอาน้ำจากไหนมาถึงวันก็น้ำจากน้ำใต้พิภพเปิ้นห้องวันน้ำบาดาลหรือน้ำบ่อลึกบ่อน้ำลึกนั่นแหละเขาก็สูบน้ำกันเข้ามาใจโอ้มันก็ยังมาอุ่นหนาฝ่าข้างใจสำเมิดดูดปดโทมันถึงปุ่งจวัดจวัดเจาะบาดาลกันเหี้ยกูตีกูตังเอาน้ำใต้พิภพเอาน้ำใต้บาดาลมาใจกันน้ำมันก็เป็นวัตถุที่พร่องได้เหมือนกันเมื่อมันพล่องได้มันก็ทำให้โพรงใต้พิภพโพรงใต้โลกก็เริ่มว่างแทนที่จะไม่น้ำมีน้ำมาหนุนมาเนื่องกั้มจูไว้ก็กลับกลายเป็นเรื่องของความว่างเปล่าของสภาพน้ำ
ของสภาพพื้นที่สภาพดินสภาพโลกเพราะฉะนั้นดินเวลาแผ่นดินมันเคลื่อนตัวมันย้ายตัวไปมันก็ทำให้เกิดอาการสุดลงตามสภาพเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เปิดห้องว่าธรรมชาติเอาคืนจากการที่มนุษย์ได้ทำร้ายธรรมชาติถ้าหากอยู่โดยบ่มีการเบียดเบียนบีทากันตามสภาพความเป็นอยู่ทุกอย่างมันก็จะเดินไปตามวัฏจักรของมันน้ำเหมืองน้ำลำคลองต่างๆก็จะมีตามปกติก็จะมีตามปกติประเป็นตีเดือดร้อนห้อนใจกันอย่างน้ำเหมืองเนี่ยตะก่อนนิ้วไหลหน้าบ้านหลอดเป็นละอ่อนนี่จังตึดเอาแควเอามมปากันฮะปากันเป็นน้ำเหมืองม่วนมีความสุขแต่ประเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำบ้านไปละมันเป็นห้องบ่ได้มันบ่มีน้ำแต่ก็ใจเป็นที่ระบายน้ำคือลงสู่ติต่ำได้อย่างเดียวน้ำที่จะไหลหลอดเหมือนสมัยตะก่อนนั่นมันบ่มีละเนี่ยสาธุชนทั้งหลายวิธีโคนเฮาก็เลยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเกิดเหตุเพศภัยใดๆขึ้นในภูมิภาคบ่ว่าสัดส่วนใดของโลกก็ตามมันล้วนเจอเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งนั้นที่มีเหตุมีปัจจัยทำให้เป็นไปจานอันนี้ตุลงก็จะมาอูมาเล่าฟังเราจะไปฟังตกอกตกใจกันปล่ำเปลือความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของสิ่งต่างๆที่จะอุบัติขึ้นในโลกโลกมันมีสองอย่างโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกโลกก็คือมนุษย์หมายถึงสัตว์ต่างๆเพศพืชพันธุ์ธัญอาหารมันก็จะต้องได้รับสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไปสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตุลงมาก็ด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนนักแก่หลายตีหลายคนอย่างวันศุกร์ที่แล้วก็เป็นวันพระใหญ่ตุลงก็ไม่ได้เข้าสักรรมวันพระวันที่12สิงหาคมวันสำคัญของชาติก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็วันที่12สิงหาคมตุลุงก็เลยขึ้นหน้าเฟซว่าเดือนสิงหาคมนี่เป็นเดือนแห่งกตเวทิตาธรรมวันหนึ่งเป็นเดือนแห่งกตเวทิตาธรรมนั่นหมายถึงเป็นวันที่เราจะได้กระทำการตอบแทนบุคคลผู้มีคุณอุปการมีบุญคุณต่อเราซึ่งบางคนบางท่านก็อาจจะมีวันเกิดตรงวันนี้เนาะตรงช่วงเดือนนี้แต่ที่สำคัญก็คืออย่างวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นเองก็ได้กระทำพิธีถวายกิจกรรมต่างๆเพื่อน้อมเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ท่านในโอกาสที่พระองค์ตั้งทรงเจริญพระชนมายุได้90ปีในปีนี้อันนั้นก็ผ่านพ้นไปแต่ว่าวันซืนเมื่อวันที่17สิงหาคมก็เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของครูบาเจ้าพรหมาพรหมจักรโกซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าหรือราชทินนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับหลวงปู่ครูบาเฮาก็คือพระสุพรหมญาณเถรพระสุพรหมญาณเถรฝ่ายวิปัสสนาก็คือท่านเป็นเจ้าคุณในระดับของเจ้าคุณชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาในราชทินนามว่าพระสุพรหมญาณเถรบางคนก็บอกว่าสุพรหมญาณเถระก็ได้นะก็ได้เถระได้หมดเนาะอยู่ที่ว่าเฮามีเจตนาเฮามีความรู้ในระดับไหนอย่างใดซึ่งวันที่17ก็ได้อังกาศนิมนต์พระสังฆเจ้า
หลายร้อยรูปมาเป็นตนเมตตาในการรับจตุปัจจัยธรรมเพื่อน้อมนำกุศลบุญญาราศีไปเติมแท่งยังสมปานแห่งครูบาซึ่งการกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้นั้นน่ะจิตใจของผู้ประกอบกิจกรรมโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากตาผ้าในฐานะที่เป็นเจ้าเก้าในการคิดงานนี้เป็นลำดับลำดามาปีนี้เป็นปีที่38พ่อหลวงปู่ครูบาพระมาพระมจโกท่านมรณภาพวันที่17สิงหาคม2537มาจนถึงปัจจุบัน2565ก็ถือได้ว่าได้38ปีก็เลยจัดกิจกรรมเนี่ยความจริงก็จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีงานสำคัญสำคัญของวัดพระพุทธบาทตากผ้าบาบว่าจะเป็นงานอย่างกระจ่างที่เกิดขึ้นเป็นงานประเพณีสามารถเปลี่ยนแปลงสามารถปรับสามารถลดรูปแบบได้แต่งานวันที่17สิงหาคมจะเป็นวันที่ประสามารถจะปรับลดหรือเลิกหรือเลื่อนได้จ้องกระทำทุกปีถือว่าเป็นงานใหญ่เนาะเพราะเป็นงานที่เราจะต้องถวายวันคล้ายวันมรณภาพแห่งครูบาเจ้าพระมาเราศิษยานุศิษย์โดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ก็ได้ทำกิจกรรมนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยโดยดีโดยการช่วยเหลือเฟื้อฟายซึ่งกันและกันอุปถัมภ์ค้ำชูของญาติโยมช่วยเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมงานนี้คือสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยก็ในนามของลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงปู่ครูบาก็ต้องขออนุโมทนาในกองบุญกองกุศลของศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนงานนี้คือผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็งานหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นงานกตเวทิตาธรรมเหมือนกันที่ตุลงบอกว่างานกตเวทิตาธรรมนั่นก็หมายถึงว่าคนเฮาอ่ะเฮาจะพอคนดีหรือคนให้คนนี้ชั่วคนนี้พอเชื่อถือได้หรือไม่เปิ้นฮื้อพอเรื่องของความเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาก่อนถ้าภัยมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนที่น่าคบเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีบาลีรับรองไว้ว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตานิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลความว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีภัยกระจ่างถ้าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีบ่ลืมบุญคุณบุญคนในที่นี้ก็บ่ได้หมายถึงว่าบุญคุณเฉพาะคนต่อคนบุญคุณต่ออาคารสถานที่ป่าไม้ต้นไม้ใบหญ้าเหล่านั้นถือว่ามีบุญคุณต่อเฮาทั้งนั้นเพราะมีคุณอุปการทำให้เฮาผ่านพ้นห่วงวัยต่างๆมาด้วยความสวัสดิภาพก็เพราะอาศัยสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนเฮาจะพอว่าเป็นคนดีหรือคนร้ายเนี่ยบัญญัติพอว่าเป็นคนมีความกตัญญูสำนึกในบุญคุณของบุคคลหรือสัตว์สิ่งที่มีคุณอุปการต่อตัวหรือไม่ถ้าเขาปราศจากซึ่งสิ่งนี้ก็แสดงว่าเขายังเป็นคนดีไม่ได้ขนาดคนที่มีพระคุณต่อเขาทรัพย์ประสิ่งที่มีพระคุณต่อเขาเขายังลืมเขายังบ่สำนึกและจะไปประสาอันอย่างที่จะทำสิ่งอื่นเพื่อฮื้อตัวเองเป็นคนดีได้กตัญญูกตเวทิตาสัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ต้องคิดพิจารณากันในประการหนึ่งกตัญญูคือรู้คุณหูว่าบุคคลคนนั้นสถานที่นั้นสัตว์ตัวนั้นมีบุญคุณต่อเฮาทำคุณูปการต่อเฮาเป็นเบื้องต้น
อันนี้เปิ้นฮ้องว่ากตัญญูกตัญญูคือฮู้คุณฮู้ว่าเปิ้นทําความดีฮู้ว่าเฮาผ่านพ้นชีวิตมาในได้ถึงในวันนี้ได้ก็เพราะอาศัยสิ่งเหล่านั้นอาศัยบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ส่งเสริมทําเมื่อเฮามาถึงได้อันนี้เปิ้นฮ้องว่าฮู้แต่ความแค่กตัญญูอย่างเดียวน่ะยังบ่ถือว่าเป็นคนดีได้ต้องมีกตเวทิตากตเวทิตาก็คือการกระทําการตอบแทนบุญคุณของท่านบางคนนี่ฮู้แต่โอ้ฮู้กะฮู้มีบุญคุณต่อข้าแต่ข้าบ่มีเวลาที่จะไปตอบแทนเตื้อการตอบแทนในที่นี้ก็บ่ได้หมายถึงว่าเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สินสรีคันไปใส่ไปใจอย่างครูบาอาจารย์ที่เปิ่นสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยลูกศิษย์ลูกหาเวลาท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านก็บ่ได้มีข้อแม้ว่าเวลาสูรุดออกจากข้าไปแล้วได้ดิบได้ดีในวันข้างหน้าเอาเงินเอาทองมาเออข้าเด้อส่งเข้าป่าอาหารมาเฮอค่าเนอะส่งปิ่นโตมาเฮอค่าเนอะอาหารดีๆลำลำเอามาเนอะครูบาอาจารย์เปิ้นบ่ได้ตั้งเงื่อนไขนี้ไว้เปิ้นบอกว่าเพื่อสู่เขาห้ำเรียนฝึกฝนวิชาการหรือรูปแบบการเป็นอยู่ในสังคมตามที่ได้บอกได้กล่าวไปและได้เป็นคนดีในสังคมเปิ้นก็พอใจละเพราะฉะนั้นความกตเวทีที่เราจะพึงกระทําต่อเปิ้นโดยหลักของพระพุทธศาสนาเปิ้นก็วางไว้อยู่ข้อหนึ่งที่ชัดเจนก็คือทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเมื่อท่านได้ล่วงลับไปแล้วและที่สําคัญกว่านั้นก็คือเป็นคนดีเป็นคนที่สังคมยอมรับนั่นคือความภาคภูมิใจของบุพการีชนเฮาอันนี้บอกว่าจะเป็นป่อแม่ครูบาอาจารย์มิตรแก้วสหายคำที่เปิดอุปถัมภ์อุปถากเฮามาหากว่าเฮามีความกตัญญูมีความกตเวทิตาสิ่งที่จะตอบแทนท่านเหล่านั้นได้ก็คือการทำตัวตนเป็นคนดีเป็นสีสังคมไปไหนสังคมก็ต้องการไปที่ไหนสังคมก็ชื่นชมยินดีอย่างนี้เป็นต้นบ่ใช่ว่าอยู่มาแล้วก็อยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนกันที่ฮั่นอยู่ที่ไหนก็เอาไม่กันที่ฮั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผิดวัตถุประสงค์ของความเป็นผู้มีกตเวทิตาธรรมตะกี้ตู้หลวงบอกว่าในเดือนสิงหาคมมีกตวีทิตาธรรมแห่งวันหนึ่งที่หมู่เฮาเจ้าข้าในฐานะลูกศิษย์ลูกหาจะได้ประกอบกิจกรรมกันตู้หลวงก็ขออู้ในวงแคบๆในวงส่วนตัวของตู้หลวงเนาะความจริงแล้วก็บ่สามารถจะไปล่วงล้ำความจริงแล้วหมู่เฮาเจ้าข้าก็ล้วนมีบุรพาจารย์มีครูบาอาจารย์ที่เคารพแต่ตู้หลวงก็จะมีสังคมแบบหนึ่งนั่นก็คือวันที่26สิงหาคมก็จะเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมหรือท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์นรินโทอาจารย์พระมหาทรัพย์นรินโทแต่ก่อนนี้เปิ้นก็อยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นนักเทศชื่อดังของล้านนาตัวหนึ่งท่านออกรายการสถานีวิทยุต่างๆมากมายออกรายการประทีปทองมีรายการถามตอบปัญหาตั้งสถานีวิทยุถาหานอากาศเขียนสมัยตะก่อนเขียนจดหมายมาถามปัญหาธรรมแล้วก็ไปเปิดสถานีวิทยุฟังเอาว่าเปิ้นแก้อย่างใดรายการประทีปทองก็เกิดขึ้นท่านก็ทำเอกสารพิมพ์หนังสือประทีปทองเล่มแล้วเล่มเล่าแจกคือกับศรัทธาสาธุชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องอัตธรรมหลังจากที่ท่านประกาศพระศาสนาในนามของวัดพระพุทธบาทตากผ้าในสถานีวิทยุต่างๆมากมายแล้วท่านก็ได้สร้างคุณูปการคือกับวัดพระพุทธบาทตากผ้า
นั่นก็คือเป็นผู้บริหารงานด้านการศึกษาที่ฮอฮ้องว่าครูใหญ่จัดการศึกษาทั้งแผนกนักธรรมบาลีคือกับพระภิกษุสามเณรที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าการออกรายการสถานีวิทยุของท่านในสมัยนั้นทีวียังบ่มีเต้อยังบ่มีเต้อถึงมีก็มีเป็นส่วนน้อยประมาณปี2507-508เนี่ยก็มีคนฟังวิทยุกันเป็นส่วนใหญ่ท่านก็ประกาศข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเปิดสำนักนักธรรมบารีให้กับคนทั่วไปก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุสามเณรทั่วภาคเหนือไปถึงภาคอื่นด้วยภาคกลางกว่ามามาสมัครเข้าเรียนที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าโอ้มาครั้งหนึ่งก็มากันเป็นจำนวนร้อยหลายร้อยท่านพระอาจารย์พระมหาสัมนรินโทท่านก็มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการมาสมัครนักโดยใช้วิธีการสอบเปิ้นห้องว่า entrance ถ้าเป็นระบบมหาวิทยาลัยเปิ้นก็ห้องว่า entrance ถ้าเป็นวัดพระพุทธบาทตากผ้าเปิ้นก็ห้องว่าสอบเข้าอยู่โดยเอาเรื่องของบาลีไวยากรณ์เป็นตัวทดสอบถ้าใครสนใจจะเฮียนแต้ๆต้องผ่านหลักสูตรนั่นก็คือต้องมีการท่องจำบาลีไวยากรณ์วจีวิภาคภาคที่2เป็นเบื้องต้นก่อนท่านก็คือสอบจังสมมติว่ามาสมัครเท่าใดก็จังเตอะปีนี้จะฮับ50รูปจะฮับ100รูปก็จะมีการสอบเสร็จแล้วก็ตรวจคะแนนเรียงลำดับ1ถึง100 1ถึง50ก็ฮับตามนั้นนอกนั้นก็ปิกบ้านไปเนี่ยสำนักเรียนวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็เลยการกุ่งรุ่งเรืองโดยฝีมือท่านซึ่งในสมัยหนึ่งมีคำกล่าวว่าวัดพระพุทธบาทตากผ้าคือสำนักตักศิลาในด้านการเฮียนพระธรรมวินัยเป็นคำกล่าวที่บ่เกินความเป็นจริงในขณะเดียวกันการบริหารงานของท่านอาจารย์พระมหาสัมนรินโทโดยการดูแลของหลวงปู่ครูบาพรหมาพรหมจักโกครูบาเปิ่นก็เป็นตนเมตตาพอด้วยความเมตตาธรรมสูงลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาแล้วเมื่อเห็นครูบาเป็นล่มโพล่มไทรใหญ่อยู่ในวัดพระพุทธบาทตากผ้าต่างก็คือความเคารพยำเกรงเนี่ยคือท่านพระมหาสัพนรินโทท่านได้สร้างสำนักวัดพระพุทธบาทตากผ้าโตลุงกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาดังทางด้านการศึกษาของวัดพระพุทธบาทตากผ้านั้นเกิดจากฝีมือของท่านพระอาจารย์พระมหาสัพนรินโทแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนำศีลธรรมกรรมฐานมาสอนให้กับสาธุชนผู้สนใจนั่นเป็นงานที่ครูบาได้กระทำบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องวันที่26สิงหาคมก็จะเป็นวันประกอบพิธีกองกาลกุศลที่สำคัญนั่นก็คือการบำเพ็ญทักษิณานุปทานถวายเป็นกัลปนาผลเพื่ออุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ไปยังท่านอาจารย์พระมหาสัพนรินโทหรือท่านได้รับพระราชทานตำแหน่งเป็นพระราชาคณะคือท่านเจ้าคุณในราชทินนามว่าพระสุนทรปริยัติวิกรมพระสุนทรปริยัติวิกรมก็จะจัดกันที่วัดป่างิ้วตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโดยการเกาะกลุ่มลุมลาของศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าจะได้กระทำบำเพ็ญกันอันนี้ก็แจ้งให้กับหมู่เฮาเจ้าข้าได้รับรู้ร่วมกันตามที่ตุลุงได้บอกกล่าวเป็นเบื้องต้นว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งกตเวทิตาธรรมนั่นก็คือการตอบแทนบุญคุณของบุพการีชนที่จะพึงกระทำบำเพ็ญร่วมกันสาธุชนทั้งหลายถึงวันนี้ชีวิตก
การดำรงตนดำรงตัวในสังคมเป็นจะได้พ้องค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนเศรษฐกิจฝืดเคืองแต่เฮาก็อยู่กันได้การที่เฮาอยู่กันได้เพราะเฮาสามารถปรับฐานแห่งความคิดปรับฐานแห่งความเข้าใจเฮ้อเป็นไปในสภาวะการที่มันเป็นอยู่เฮาคิดถึงอาชีพของหมู่เฮาเจ้าค่าถึงวันนี้เป็นอาชีพเกษตรกรโดยพื้นฐานแล้วก็คืออาชีพเกษตรกรอาชีพเกษตรกรก็คือทำสวนทำไร่ทำนาปลูกข้าวบ่เดี๋ยวนี้ปลูกข้าวกันบางที่ก็เริ่มออกงวงละบางที่ก็กำลังเขียวอยู่สาธุชนลองลำเปิงพอแล้วการดำรงตนดำรงตัวของเขาถึงวันนี้นั้นมันเหมือนก่อนละบ่เดี๋ยวนี้ให้หน้าป่าตั้งก็หายไปนักเป็นสวนเป็นบ้านจัดสรรเป็นที่พิเศษอย่างอื่นไปละนานี่บ่ค่อยหันมีแต่มันก็แปลกนะนายิ่งน้อยการปลูกข้าวผลิตผลทางการเกษตรข้าวนี่เป็นอาหารหลักของมนุษย์หรอกบ่ว่าจะเป็นฝรั่งมั่งค่ะมันก็ต้องกินข้าวเหมือนกันหมดไทยจีนพวกนี้ก็ต้องกินข้าวทุกคนกินข้าวประชากรเพิ่มขึ้นแต่แหล่งผลิตผลทางการเกษตรเช่นอย่างข้าวเนี่ยที่หันได้ก็คืออย่างในประเทศไทยเนี่ยลดหายไปเป็นจำนวนนักหายไปมากเลยให้นาป่าตั้งบางคนแต่ก่อนเคยมี5ไร่10ไร่20ไร่30ไร่บัดเดี๋ยวนี้บางคนมีสักแว่นละมันมีสักแว่นละเปลี่ยนสภาพไปละแต่กระนั้นก็ตามท่านทั้งหลายมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งพื้นที่ทำการเกษตรปลูกข้าวน้อยลงผลผลิตทางการเกษตรคือข้าวน้อยลงแต่ที่ราคามันจะดีเพราะคนกินมันเพิ่มขึ้นแหล่งผลิตมันน้อยมันน่าจะแปลงขึ้นมันก็ถูกเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องแปลกก่อนคำว่าถูกในที่นี้ก็หมายถึงข้าวเปลือกที่เขาปลูกออกมานะปกป้องปลูกออกมาเป็นผลผลิตเป็นข้าวเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปขายก็ยังมาถูกแต่ว่าแต่เวลาเราจะไปซื้อเป็นข้าวสารมากินมันก็พลิกคนละโฉมเลยเหมือนกับว่ามันจะเข้าที่เราปลูกเราก็จะต้องซื้อมาในราคาแพงอันนี้ผลผลิตทางการเกษตรเรื่องข้าวต่อมาลำไยมะม่วงก่อนมะม่วงก็เหมือนกันปีนี้บางตีบางสวนบางคนบางกลุ่มปล่อยให้มันหล่นเน่าเสียหายต่ำโคนต้นปล่อยให้มันเน่าไปเตอะราคามันตึงบ่ดีมันตึงบ่ดีบ่กองลำไยผ่านป้นบางม่วงผ่านป้นไปมาลำไยแห่เหมาะมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดความตุกยากลำบากกายลำบากใจของชาวสวนคนที่บ่ได้ทำสวนก็บ่ได้รับผลกระทบตัวใดแต่อาชีพส่วนใหญ่อย่างต้นหลวงว่าเป็นอาชีพทางการเกษตรที่หมู่เฮากระทำบำเพ็ญกันก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเช่นล้มบลำไยออกหมดเผาเอาแมคโครมาขุดเป็นสวนพื้นที่ทางการเกษตรลำไยก็จะเริ่มลดหายไปเพอเพอปีหน้าอาจจะแปลงก็ได้แต่กระบอกว่ามันก็เคยแปลงเสือเต๋อตู้ลุงจำได้ว่าตู้ลุงเมื่อเป็นละอ่อนของหัวลำไยเนี่ยมันกิโลละประมาณ25บาทไปขายเป็นปุ๊กก่อนเนาะ20บาท25บาทก็ถือว่าพอดีนะต้องหอดบ่เดียวเนี่ยราคามันก็ยังมาลงติ๊กๆแต่ที่ราคาของเงินน่ะมันลดลงคือจำนวนในการซื้อเนี่ยสมมติว่าแต่ก่อนนี่ซื้อก๋วยเตี๋ยว1บาทนี่ได้ถ้วยได้ชามละบ่เดี๋ยวนี้มันได้ละต้อง40 50บัทวัดสาวอ่ะบัทวัดสาวอ่ะ40 50ปุ่นก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงขนมเส้นแต่ก่อนนี่สาว5สตางค์โป๊ะโทรกินกันจนบ่กัดบ่เดี๋ยวนี่5บาท10บาท20บาทนะราคาเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ค่าของเงินมันเปลี่ยนไปอย่างเอง
แทนที่สิ่งที่เขาขายนะมันแทนที่จะทำให้เพิ่มจำนวนเงินขึ้นมันกลับกลายเป็นเรื่องของความเปลี่ยนไปเป็นสถานะหนึ่งสาธุชนทั้งหลายการอยู่อย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่มูฮัมหมัดพึงสังวรระวังในการดำรงตนดำรงตัวพระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมในการปฏิบัติให้กับหมู่พุทธศาสนิกชนไว้ถึงความอยู่รอดในการดำรงตนดำรงตัวในวิถีชีวิตในสถานการณ์อย่างนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสิ่งเหล่านี้น่ะเป็นทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ก็หมายถึงประโยชน์ที่สามารถมองเห็นได้ถ้าหากนำธรรมะเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติเปิ้นห้องว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ถ้าใครนำธรรมะเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติก็สามารถเห็นผลคือความเจริญความงอกงามที่จะต้องเกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรก็ดีสินค้าที่เขาไปซื้อราคาสูงขึ้นก็ดีบอกว่าเขาอาจจะเข้าไปแก้ไขบ่ได้เรื่องบางเรื่องถ้าเขาไปแก้ไขบ่ได้ถ้าเขาไปจมปลักอยู่กับสิ่งนั้นมันทำให้เขาเกิดทุกข์มันทำให้เขาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็ยอมรับมันแล้วนำเอาธรรมะที่ตุลุงจะว่าต่อไปนี้ไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์ที่ผ้าไผ่นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถเห็นผลได้บางคนเพิ่นก็บอกว่าธรรมะอันเป็นบันไดไปสู่ความเป็นเศรษฐีผ้าไผ่มีคุณธรรมเหล่านี้แล้วเขาสามารถเป็นเศรษฐีได้เป็นคนมั่งมุนตุนเต้าได้มีทรัพย์สินสริงคารได้เอาละเพื่อเบอร์เป็นการเสียเวลาก็จะบอกเนาะมันมีอยู่4ข้อ4ประการด้วยกัน1อุทานสัมปทา2อารักขสัมปทา3กัลยาณมิตรตา4สมานัตตาตุลุงอุภาษาบาลีมาเขาเจ้าบ่เข้าใจอุทานสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันหมั่นทำเสาะแสวงหาทรัพย์สินสรีงคานการงานโดยวิธีการต่างๆบ่เป็นคนเกลียดข้านบ่เป็นคนอ้างว่ายังเจ้าอยู่ยังขวายอยู่ห้อนอยู่หนาวอยู่บ่ยะเตื่อบ่ทำเตื่อถ้าไผ่มีอุทธานสัมปทาเขาจะคำนึงถึงเรื่องเจ้าเรื่องหนาวเรื่องเย็นเรื่องฮ้อนถ้าเวลาทำเขาก็ทำไปต้องขยันเหมือนเพียรเสาะหากิจการงานต่างๆเพื่อประยุงฐานะและครอบครัวของตัวตนคือเป็นอยู่ได้คนเขาต้องเข้ามาขยันเพราะคนขยันเท่านั้นที่จะหาทรัพย์ได้มีบาลีรับรองว่าอุทธาตาวินทะเตทนังผู้ขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนขี้ข้านนี่มันดึงบ่ได้แป่งตาใส่มับมามับอยู่ในห้องปกขาแกงอนแกว่งติ่นแดกๆนี่บ่ต้องปล่อยให้มันนอน10ปี10ชาติหรอกมันก็จะเป็นอยู่อย่างตรงการข้ามกับคนติดลุกขึ้นแล้วไปทำการทำงานบ่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยงานใหญ่ได้เงินนักได้เงินน้อยเขาก็ถือได้ว่าเป็นผู้ขยันย่อมหาทรัพย์ได้นี่อันนี้ข้อหนึ่งเปิ้นเฮาว่าถึงพร้อมด้วยความขยันอุทธาตาวินทะเตทนังอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันอันที่สองหลังจากได้เงินมาแล้วก็เข้าสู่ข้อที่สองคืออารักขสัมปทาอารักขสัมปทาก็หมายถึงว่าถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สินสริงคารเงินทองต่างๆที่หามาได้คือเก็บงำไว้อย่าใช้ใจให้มันสิ้นเปลืองเปิ้นบอกว่าทำได้มาเต่าใดก็จ้างแบ่งเป็น4ส่วนเอาไปใช้จ่ายเพื่อการดำรงวิถีชีวิตของตัวเองเห็น1ส่วนอย่างนี้เป็นต้นแถมส่วนหนึ่งก็เอาฝัง
แฮมส่วนหนึ่งก็เอาขว้างนะแฮมส่วนหนึ่งก็เอาไว้เพื่อที่จะสร้างคุณูปการขึ้นกับตัวตนนั่นคือการทำบุญเพื่อสร้างสมปานของตัวเก่าอันนี้เปิ้นเข้ามาการอารักขสัมปทาเพราะฉันได้เงินได้ทองมาแล้วก็ต้องรักษาไว้การรักษานี่มันยากหรอกอยู่ที่เราจะรักหรือรักษาหรือไม่เราต้องมีวินัยในตัวเองเก็บงำไว้อย่างมิดชิดอดเอาอันใดบ่จำเป็นบ่ต้องไปใช้จ่ายใช้สอยสัทธาสาธุชนหันก็วิธีงานสืบชะตาเครื่องบริวารเกี่ยวกับเรื่องการสืบชะตามีมากปวงหลวงหลายแต่จะมีอยู่สองสิ่งที่หมู่เฮาหันที่หมู่เฮาหันเปิ้นบอกว่าการสืบชะตาก็คือการทำให้อายุยืนยาวอายุตัวอายุคนอายุสังคมอายุครอบครัวคือมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปต่างวันต่างหน้ามันจะมีอยู่สองสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนั้นมันจะมีมอดต่อมเงินต่อมคำต่อมเงินต่อมคำนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายบางที่บางแห่งเปิ้นก็เปิดปากบางที่บางแห่งเปิ้นก็บ่เปิดมันเป็นลักษณะที่ความเป็นไปในเรื่องนี้น่ะโบราณอาจารย์เปิ้นสอนไว้เปิ้นจะปิดปากมอดต่อมเงินต่อมคำไว้อย่างมิดชิดเปิ้นสอนว่าครอบครัวใดที่จะก้านกลุ่มรุ่งเรืองในวันตั้งหน้าเปิ้นเอาเครื่องสืบชะตานั้นมาสอนจะต้องเก็บงำเงินทองที่ได้มาไว้อย่างมิดชิดบ่คือใช้ใจ่ายใช้สอยในเรื่องที่บ่จำเป็นเปิ้นจึงเอาต่อมเงินต่อมคำน่ะมาปิดปากคือหยังแล้วก็เอามาประกอบเป็นเครื่องสืบชะตาประการนี้อันนี้เปิ้นเฮาว่าอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาไม่ใช้ใจ่ายสู่รุ่ยสู่ร่ายเกินความจำเป็นนะข้อที่หนึ่งถึงพร้อมด้วยความขยันหาเงินหาทองข้อที่สองก็รักษาข้อที่สามกัลยาณมิตรตาเป็นผู้มีเพื่อนที่ดีงามคือเพื่อนที่เป็นบัณฑิตนั่นเองไม่ใช่คนผ่านลักษณ์ของมงคลสูตร38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้และทุกเจ้านิยมเอาไปเจริญพระพุทธมนต์ในสถานที่ต่างๆบทแรกของมงคล38เปิ้นบอกไว้ชัดเจนอาเสวนาจะภารณังปันดีตานันจะเสวนาอาเสวนาจะภารณังไม่พึงคบคนผ่านปันดีตานันจะเสวนาพึงครบแต่บัณฑิตเพราะฉะนั้นถ้าหากมีกัลยาณมิตรตาคือเพื่อนดีงามเนี่ยเพื่อนจะพาไปสู่ความเจริญเปิ้นจะมีข้อแนะนำที่ช่องบ่องทางให้เฮาเดินได้ทางที่ถูกที่ควรนะตรงการข้ามกลับไปคบเพื่อนที่มันบ่ได้เรื่องที่เป็นพานมันจะปาเอาล่มจมชิบหายเนี่ยเปิ้นมงคลสูตรจึงบอกว่าอะเสวนาจะภารณังปันดิตานันจะเสวนาพึงอย่าพึงงดเว้นการคบคนผ่านแล้วไปคบบัณฑิตเพราะฉะนั้นความว่ากัลยาณมิตรตาคือความเป็นผู้มีเพื่อนที่ดีงามเมื่อคบแล้วเขาสามารถแนะประโยชน์เขาสามารถตักเตือนในเวลาที่เฮาพลั้งเผลอกระทำในสิ่งที่บ่ดีได้เพื่อนที่มาเตือนเฮาในเรื่องของการที่เฮาทำผิดถือว่าเป็นมิตรแก้วสหายคำเนอะตรงกันข้ามถ้าคนใดก็ตามเท่าทำผิดและไปยุยงส่งเสริมเชียร์เขาทำติ๊กๆเนี่ยเป็นมิตรเลวเป็นมิตรติบบะคือเกิดประโยชน์โลกขวางเนี่ยคือครบแต่คนติ่มแนะประโยชน์และก็สามารถตักเตือนเขาได้และเขาก็ต้องรับฟังคือเข้าใจตัวในคำตักเตือนเหล่านั้นเขาก็เปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่ที่ถ้าเมื่อเห็นหน้าตาเฮาเนี่ยสกปรกในส่วนไหนขี้ตาอดอยู่ก่อขี้เขี้ยวปุอยู่ก่ออย่างนี้เป็นต้นเมื่อเปิ้นมาเตือนเฮาคือเฮาหันในกระจกเนี่ยก็ต้องเป็นผู้มีคุณูปการต่อเฮาอันนี้คือข้อ3กัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีเพื่อนดีงามและข้อสุดท้ายข้อ4สมานัตตาสมานัตตาก็คือความเป็นผู้มีตัวตนประพฤติปฏิบัติ
อย่างเสมอต้นเสมอปลายบ่เอ็นเอียงบ่โอนอ่อนผ่อนไปเรื่อยเหมือนไม้ลักปักเลนเป็นคนที่มีสัจธรรมสัจวาจาในเรื่องของการที่จะต้องเป็นคนดีถ้าแต่งงานก็ไผตอนฮักกันก็สัญญากันจัดดีเฮาก็ต้องรักษาความดีที่เฮาได้ว่าไว้นั่นคือมันคงสืบไปบ่ใช่ว่าอยู่กันได้สักว่างเอาล่ะกินพริกกินเกลือปรากฏว่าถัดแท้ออกมามันบ่มีสมานัตตาความเป็นผู้มีความเป็นเสมอต้นเสมอปลายประพฤติปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาในด้านคุณงามความดีจะเป็นเครื่องประคับประคองให้เราอยู่ในสังคมนั้นๆตั้งแต่สังคมของครอบครัวสังคมของหมู่บ้านสังคมของภาพรวมทั้งหมดในกิจการงานที่เรากระทำถ้าไปอยู่ในองค์กรใดขณะใดถ้าเรามีสมานัตตาทำตัวเสมอต้นเสมอปลายบ่โอนเอ็นบ่เจือฟังกรรมเป้าคนนั้นมาเป้าคนนี้มาเป้าโอนไปเลยเอ็นไปเลยนิ่มใจเขาจะต้องยึดหลักการในความถูกต้องดีงามเนี่ยเอาละตู้ลงมาอู้วันนี้ก็คือเรื่องทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ธรรมที่ไผ่สามารถปฏิบัติแล้วจะหันประโยชน์ในภพนี้จัดนี้เลยมีอยู่4ข้อข้อ1อุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันขยันหาทรัพย์หาเงินหาทองเมื่อหาได้แล้วก็ต้องเข้าสู่ข้อ2อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาเมื่อถึงพร้อมด้วยการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีเพื่อนที่ดีงามคือกัลยาณมิตรตาและข้อสุดท้ายก็คือสมะชีวิตาดำรงตนดำรงตัวคือเหมาะสมกับความเป็นอยู่สมะชีวิตาสมะไม่ใช่สมานัตตาสมะชีวิตาดำรงตนดำรงตัวคือถูกต้องตามคันลองครองธรรมเป็นสมะชีวิตาคือประคับประคองชีวิตตัวตนคืออยู่ในความเหมาะสมโดยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เฮาฮือเอาละเอาธรรมะทั้ง4ข้อมาอู้กึกกับท่านทั้งหลายโดยย่นโดยย่อพอสมควรแก่เวลาเอาละตุลุงก็บ่ฮู้ว่าบัดเดียวเนี่ยยังจะมีคนฟังก็ได้ฟังตุลุงอู้เหลือเวลาแต้ม10นาทีก่อนที่จะคืนเวลานี้ให้กับตังสถานีวิทยุอ่ะไผ่ไข่สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้กับตุลุงในเวลานี้ก็จะเปิดสายเนี่ย0968695612สนทนาคำกับตุลุงไมตรีได้ในเวลานี้ถ้าบ่มีไผก็เดี๋ยวตุลุงก็จะได้สรุปสาระเรื่องราวต่างๆที่อู่ในวันนี้พอเป็นสังเขปแล้วก็จะมอบคืนเวลานี้ให้กับต่างสถานีวิทยุต่อไป0968695612เอาละมีสายแรกเข้ามาละสาธุเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าตุ๋นเจ้าจากไหนนี่เมล่าพรเจ้าโอ้เมล่าพรปังยูเนาะโอ้เป็นไรแม่ท้าฟังกันแล้วมาได้เกือบไปได้ยังจ้ะตอนนี้มีโอกาสดีได้มาละเออมาที่สาหกเราจะได้เข้าไปอยู่เนอะปังยูนะมากับเจ้าเจ้าได้ไปอยู่โอ้สาธุมาสักครั้งเลยใช่ใช่ใช่โอเคเนาะมีปีหนึ่งมีเสื้อเนาะได้ปักกันเนอะเอาละสาธุเจ้าแม่ต้องหมดสักหน่อยเจ้าเอาละขอทำสายเนาะเจ้าสาธุจ้าเจริญพรเจ้ากับอาจารย์เจ้าคุณลุงจ้าจากไหนนี่เจ้าอยู่ตำบลเซนต์จังหวัดลำปางเจ้าคำนวณเจ้าแม่คำนวณเมืองปานเนาะโอ้แต่โหลสาธุยินดีนะแม่เนอร์เจ้าก็ใจเนอร์เจ้าจอมก็ถูกใจเจ้าดีขอดีเจ้าจากจำมูไว้เนื้อแม่พรแม่พรนี่เก่งนะเห็นหูธรรมะได้หนักกว่าเนื้อสาธุอนุโมทนาถวยจ้าเจ้าทำให้สาเจ้าเจ้าครับทำสายสาธุเจริญพรเจ้าค่ะ
ไม่ใส่เจ้าตุลุงฟังนะยังไม่ใส่ทองเจ้าไม่ใส่ทองห้วยการเจ้าเออห้วยการโอ้แม่ใส่ทองห้วยการฟังตุลุงตลอดแม่ตุลุงดีจังตุลุงตลอดยินดียินดีเพื่อเอาสักวันนะวันห้วยการนะใจดีนะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุสาธุเจริญพรรุดไปเหรอละโทรมาใหม่เนอร์0968695612เบอร์ตุลุงไมตรีเอาละมาทำละเจริญพรกลับไปสาตุลุงเจ้าจ้าจากไหนเจ้าแม่ขี้กูนะสันทนาบ้านหนองล่องอำเภอเมืองลำปางเจ้าโอ้ลำปางมาแล้วยิ้มดีนะแม่เนอร์ฟังชัดเจนเนาะฟังชัดเจนนี่เจ้าเข้าใจดีเจ้าจ้าสาธุอนุโมทนาตุยเนอร์เจ้าอายุวันโนสุขังพลังเจ้าสันตุสันตุเจ้าเจ้าขอฮับทันสายเนาะสาธุเจริญปอนกลับไปสาเจ้าคือหลวงเจ้าเจ้าจากไหนเจ้าจากลำปางบ้านตะโถตำบลตรงผายเจ้าอำเภออย่างนี้อำเภอเมืองเจ้าโอ้ดำเภอเมืองลำปางฟังชัดเจนดีเนาะแม่น้องชัดเจนดีเจ้าแม่ใครถามว่าพี่ท่านว่าเด็กพี่ว่ามองเงินมองคำเฮาพี่ป่วยบ้านในก็ดีว่าซื้อจัดตานะเจ้าได้เลยได้เลยเก็บไว้ดีดีเหมือนกับเก็บเงินเก็บคําไว้บ่ฮือมันหัวมันหายไปไหนเน้อสาธุเลยยินดีเน้อที่ถามกันเข้ามาจ้าจ้าเก็บไว้ได้เก็บไว้ได้แม่ก็เก็บไว้เนาะจ้าแล้วบ่ใช่ของคึดของจ้านะของดีกําแล้วแหละอืมจ้าก็ทําบ้านเสร็จแล้วก็เอาเก็บไว้ที่วัดเนาะนั่นแหละเอาไปปื้นก็เอาไปปื้นก็ไม่สลีพุ่นเจ้าเอาไปไหว้ที่ต้นเขาต้นโถเนาะเพิ่นเอาไปกองหันหมดได้สักวันจะอู้เรื่องนี้คือฟังกรรมเรื่องเครื่องสุขตาว่าต้องวันวันอย่างก็วันศุกร์เนาะท่านจะมาอีหนอหลวงพ่อเนาะจ้าวันศุกร์จ้าเอาอันนี้มาเล่าแห่งกรรมเด้อจะแม่จะฟังจ้าจ้าสาธุสาธุเจ้ากลับไปสาเจ้ากลับไปสาสาธุสาธุฮันโนมาตานเออสาธุเจ้าเอาละโอ้ตั้งลำปางเปิ่นถามมาศรัทธาสาธุชนมันมีเรื่องบางเรื่องที่การสืบกันมาบางครั้งก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนบ่ฮู้เจตนาของบุพการีชนหรือโบราณอาจารย์ว่าเรื่องราวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นจะไรถ้าอย่างใดแล้วก็คงขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนหมู่เฮาเจ้าข้าทุกคนทุกท่านในโอกาสนี้ตัวเอาละก็คงจะขอคืนเวลานี้คือกับต่างสถานีเพื่อที่จะได้ดำเนินกิจกรรมรายการในภาคต่อไปก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาในความเป็นผู้มีความห่วงใยของศรัทธาสาธุชนที่ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังการเผยแผ่ธรรมะโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านได้ดำเนินกิจกรรมนี้เผยแผ่ธรรมะไปสู่สาธารณชนทุกเป้าหมายทุกครัวเรือนถึงบ้านถึงจองก็เป็นที่น่าอนุโมทนาก็ต้องขอขอบคุณในคุณูปการที่หลวงพ่อได้กระทำบำเพ็ญเพื่อพระศาสนาในครั้งนี้และในโอกาสเดียวกันหมู่เฮาเจ้าข้าศรัทธาสาธุชนก็ร่วมแรงร่วมใจรับรับฟังพระธรรมเทศนาบ่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านใดที่เอามาเผยแผ่เอาธรรมะเอาความคิดเห็นต่างๆมาอู้มาจาล้วนเป็นประโยชน์ต่อตัวตนแห่งหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งนั้นเลยก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับบุญกุศลของหมู่เฮาเจ้าข้าทุกคนทุกท่านในโอกาสนี้ตัวก็คงขอนำรายการนี้จากบรรดาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโดยเวลาเพียงเต่าอี้
ขอปั่นปอนกันเนาะอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเปปูเรนตุสังคปาจันโทปันนารโสยะธามะนิโจติรโสยะธาอะภิวาตะนะสีริสะนิจังวุทธาปะจายิโนชะตาโรธัมมาวัฏฐานติอายุวโนสุขังปะลัง